สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาLand Cruiser Series 250เปรียบเสมือนการย้อนกลับคืนสู่ตำนานรถออฟโรดที่เคยครองใจผู้คนในยุค70แต่แล้ว Toyota Land Cruiser Series 250ใหม่ก็มีข่าวแว่วๆมาว่าจะมีการนำเข้ามาขายในไทยเร็วๆนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2024นี้โดยบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดแต่จะนำเข้าในจำนวนเพียงแค่50คันเท่านั้นสำหรับตำนานสายลุยซึ่งถือเป็นไอคอนรถออฟโรดคงจะหนีไม่พ้นแบรนด์ Toyota Land Cruiserโดยรุ่นใหม่นี้ยังเชื่อมโยงความสามารถของจุดกำเนิดยานยนต์ออฟโรดซึ่ง Land Cruiser 250รุ่นใหม่ยังคงรักษามรดกตกทอดในฐานะรถออฟโรดด้วยเรือนร่างที่ย้อนคืนกลับไปสู่อดีตอันรุ่งเรืองของการขับออกนอกเส้นทางบวกกับคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงวงเล็บเฉพาะที่ตลาดต่างประเทศเท่านั้นนะครับเพราะในญี่ปุ่นมีราคาเริ่มต้นเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะตกอยู่ประมาณ 1,713,500 บาทส่วนในประเทศไทยบอกได้คำเดียวว่าแพงระยับเพราะโดนบวกอัตราภาษีนำเข้าไปถึง 200-250% ซึ่งคาดว่าราคานำเข้าน่าจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ 4-5 ล้านบาทหรืออาจมากกว่านั้นแต่ทั้งนี้ Toyota Land Cruiser 250รุ่นใหม่จะมีขนาดที่เล็กลงก็เพื่อที่จะเพิ่มความคล่องแคล่วโดยใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ที่มีชื่อรหัสว่า J250 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบ Chassis on Frame โดยมีมิติตัวทั้งยาว 4,920 มม.กว้าง 1,980 มม.สูง 1,870 มม.ความยาวฐานล้อ 2,850 มม.มีความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ221มิลลิเมตรมากับล้ออลลอยขอบ18นิ้วรัดด้วยยางขนาด 265/70R18 ดีไซน์ของ Toyota Land Cruiser นั้นได้ถูกเชื่อมโยงกับรูปลักษณ์ของ Land Cruiser ปี 1958 ที่มีไฟหน้า LED ทรงกลมกระจังหน้าแปะโลโก้ Toyota แบบดั้งเดิมเสา A ถูกดันกลับเพื่อเสริมรูปลักษณ์และเพิ่มทัศนวิสัยภายนอกมีการลดระยะโอเวอร์แฮงหน้าเพื่อให้รถมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมมากับแร็คหลังคาราวกันตกที่ออกแบบเป็นพิเศษส่วนภายในใช้เบาะผ้าสีดำแบบปรับความร้อนและระบายอากาศแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto พร้อมระบบเสียง JBL ลำโพง14ตัวและมัลติมีเดียรุ่นใหม่ล่าสุดของ Toyota ที่มีจอภาพแสดงโหมดออฟโรดแท่นชาร์จไร้สายและมีฟังก์ชันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อสั่งงานเปิดฝาท้ายสั่งสตาร์ทรถสั่งเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศกุญแจดิจิตอลแชร์จากระยะไกลกับผู้อื่นเพื่อให้ควบคุมการเข้าถึงรถได้สะดวกขึ้นส่วนในด้านระบบส่งกำลังของ Land Cruiser 2024จะมีให้เลือก2กลุ่มพลังคือเครื่องยนต์เบนซินที่มีความจุ 2.7 ลิตรดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาวัตที่มีระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด EFI ระบบแปรผันวาล์ว Dual VVT-I ที่ให้กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด246นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ Super ECT 6 Speed ส่วนอีกรุ่นคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตรเทอร์โบไฮบริดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด IART ระบบอัดอากาศเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ที่ให้พละกำลัง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ Direct Shift 8 Speed ส่วนช่วงล่างได้ถูกติดตั้งระบบกันสะเทือนหน้าแบบปีกนก2ชั้นที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมช็อคอัพแบบโมโนทูบคู่กับระบบกันสะเทือนหลังแบบมัลติลิงพร้อมคอยสปริงที่ให้ความรู้สึกในการบังคับเลี้ยวดีขึ้นใช้พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามาพร้อมความสามารถลากจูงได้ถึง 3.5 ตันพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time กล่องเกียร์ขับสีควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เฟืองท้ายแบบ Limited Slip อัตโนมัติจะล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์แบ่งกำลัง 50-50 ไปยังล้อหลังเพื่อควบคุมการยึดเกาะบนพื้นที่ครุขระด้านระบบความปลอดภัยจะมากับระบบ Toyota Safety Sense 3.0 ในทุกรุ่นย่อยพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานอื่นๆได้แก่ระบบตรวจสอบจุดบอดซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยตรวจจับและเตือนคุณเมื่อมีรถเข้าใกล้หรืออยู่ในเลนที่อยู่ติดกันระบบตรวจจับยานพาหนะที่กำลังเข้ามาจากด้านใดด้านหนึ่งขณะถอยหลังและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเป็นต้นสำหรับราคาจำหน่าย Toyota Land Cruiser 2024เราต้องดูว่าราคานำเข้าจาก Toyota ในวันเปิดตัวนั้นจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่แต่คาดว่าอาจจะทะลุ4ล้านบาทอย่างแน่นอนครับรวมถึงจะมีจำนวนแค่50คันเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้มีการนำเข้าจำหน่ายในประเทศไทยผ่านผู้นำเข้าอิสระแล้วโดยถูกตั้งราคาขายไว้ที่ 6,490,000 บาทบนเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตรในรูปแบบ7ที่นั่งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ
อัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ